Cosmos Network หรือเหรียญที่มีชื่อย่อว่า Atom Cryptocurrency ที่นักลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลส่วนใหญ่เลือกลงทุน Cosmos Network คืออะไรวันนี้ผมไหจีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนและผู้ที่คลั่งไคล้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทุกท่านนะครับสร้างความได้เปรียบในตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลเริ่มต้นได้ที่คอย EX ด้วยสินทรัพย์ที่มากกว่า800สินทรัพย์และเครื่องมือในการลงทุนอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณได้เปรียบตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าตลาดอยู่ในอันดับที่25ของโลกอย่างเหรียญ Cosmos Network หรือเหรียญที่มีชื่อย่อว่าเหรียญอะตอมโดยจุดเริ่มต้นของตัว Cosmos Network นั้นได้เกิดขึ้นจากความท้าทายที่สำคัญในเทคโนโลยีบล็อกเชนในปัจจุบันคือการกระจายตัวซึ่งก็คือการมีอยู่ของบล็อกเชนจำนวนมากและแต่ละบล็อกเชนนั้นก็มีคุณสมบัติและความสามารถที่แตกต่างกันความหลากหลายนี้ได้ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับบล็อกเชนในการสื่อสารระหว่างกันและกันและการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพหรือการทำงานร่วมกันโดยทาง Cosmos Network ได้จัดการและแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดทำกรอบงานสำหรับการสร้างบล็อกเชนที่เชื่อมต่อถึงกัน Cosmos Network ประกอบด้วยบล็อกเชนที่เป็นอิสระปรับขนาดได้และทำงานร่วมกันได้ซึ่งนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาการกระจายตัวของบล็อกเชนโดยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างเชนต่างๆเครือข่ายประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก2ส่วนคือ Cosmos Hub และอัลกอริทึมฉันทามิติอย่างตัวของTendermint BFT Cosmos Hub ได้ทำหน้าที่เป็นบล็อกเชนกลางที่เชื่อมต่อกับผู้อื่นทั้งหมดภายใน Cosmos Network ในขณะที่อัลกอริทึมฉันทามิติอย่าง Tendermint BFT ช่วยให้ความมั่นใจฉันทามิติที่รวดเร็วและปลอดภัยในบล็อกเชนที่เข้าร่วมด้วยกันทั้งหมดโดยระบบฉันทามติของทาง Tendermint BFT ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของ Cosmos Network เนื่องจากอัลกอริทึมที่รวดเร็วและปลอดภัยสามารถทนต่อโหนดที่มีข้อผิดพลาดได้มากถึง 1/3 ของโหนดTendermint FBT จึงจัดการกับประเด็นที่สำคัญสำหรับ Cosmos การประยุกต์ใช้โปรโตคอลของทาง IBC ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นช่วยให้บล็อกเชนต่างๆภายใน Cosmos Network สามารถสื่อสารและแบ่งปันสินทรัพย์และข้อมูลถึงกันได้โดยทาง Tendermint BFT จึงยังมีส่วนช่วยอย่างมากต่อความสามารถในการปรับขนาดของทาง Cosmos Network โดยการสรุปบล็อกเชนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมค่อนข้างที่จะสูงในแง่มุมของด้านความปลอดภัยเองยังคงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยทาง Tendermint BFT ได้มอบหมายความยืดหยุ่นให้ได้มากถึง 1/3 ของโหนดที่ผิดพลาดโดยทาง Cosmos SDK ซึ่งย่อมาจากคำว่า Open Source Framework ที่ปรับแต่งสำหรับการสร้างบล็อกเชนอย่างตัว Proof of Stake หรือ POS สาธารณะหลายสิบสินทรัพย์รวมถึง Cosmos Hub บนบล็อกเชนแบบ Proof of Authority หรือ POA ที่ได้รับอนุญาตเรียกว่าบล็อกเชนเฉพาะแอปพลิเคชันบล็อกเชนนี้ได้รับการพัฒนาโดยการใช้ Cosmos SDK ซึ่งจะนำโซลูชันที่หลากหลายสำหรับนักพัฒนาวัตถุประสงค์หลักของทาง Cosmos SDK คือการช่วยให้นักพัฒนาสามารถออกแบบบล็อกเชนโดยการกำหนดเองตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดายโดยทางโทเค็นอะตอมนั้นได้มาเป็นโทเค็นดั้งเดิมของทาง Cosmos Hub ซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภทหลายสินทรัพย์ที่จะช่วยให้สามารถไถโอนโทเค็นระหว่างบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้โดยโทเค็นอะตอมถูกใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบน Cosmos Hub และยังสามารถทำการสเต็กเพื่อรับรางวัลได้ด้วยนอกจากนี้เองผู้ถือครองอะตอมยังสามารถลงคะแนนข้อเสนอการกำกับดูแลเพื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของทาง Cosmos Hub ได้โทเค็นอะตอมเป็นโทเค็นแบบพุ่ง
of Stake ซึ่งมีความหมายว่าผู้ถือครองโทเค็นอะตอมจะได้รับรางวัลจากการ Stake โทเค็นซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของ Cosmos โดยโทเค็นอะตอมมี utility ที่ค่อนข้างที่จะมากมายสามารถใช้ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Cosmos Hub ได้และยังสามารถ Stake เพื่อรับรางวัลได้อีกด้วยนอกจากนี้เองผู้ถือครองอะตอมยังสามารถลงคะแนนข้อเสนอการกำกับดูแลเพื่อปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์บน Cosmos Hub โทเค็นโนมิกของอะตอมยังคงได้รับการออกแบบมาเพื่อจูงใจให้ถือครองในระยะยาวผู้ถือครองอะตอมที่ Stake โทเค็นจะได้รับรางวัลและยังได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนข้อเสนอด้านการกำกับและดูแลอีกด้วยสิ่งนี้จะช่วยสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งของผู้ที่ถือครองอะตอมที่ลงทุนในความสำเร็จระยะยาวของ Cosmos Network นั่นเองและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญ Cosmos หรือเหรียญอะตอมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่$12 โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเหรียญได้บวกเพิ่มขึ้นมา 2%กราฟสัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ในกราฟ Time Frame 1สัปดาห์นั้นยังคงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นโดยเส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงยืนอยู่เหนือศูนย์โดยฮิสโตแกรมยังคงบ่งบอกว่ามีแรงซื้อมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจลงทุนก็สามารถศึกษาข้อมูลการลงทุนได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ